สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการพบกับไดโนเสาร์กินเนื้อและไดโนเสาร์กินพืชอีกเช่นเคยโดยไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อนั้นก็คือเจ้าไดเซราทอปตัวนี้นะครับหลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาวุธของมันนั้นก็คือเขาที่แหลมคมนะครับโดยที่เจ้าไดเซราทอปตัวนี้ข้างหน้าผากของมันจะมีเขาแหลมยื่นออกมาบนแผงคอก็จะมีเกราะหนาเหมือนกันช่วยในการป้องกันส่วนอ่อนไหวของมันก็คือลำคอนั่นเองช่วยให้สัตว์กินเนื้อพวกกินเนื้อโหดๆทั้งหลายทำอะไรอันตรายต่อมันได้ยากในยุคของมันนะครับต่อให้มีไทแรนโนซอรัสเข้ามาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่โหดร้ายโหดเหี้ยมที่สุดบางครั้งยังต้องเสียท่าให้กับเจ้าไทเทอร์ท็อปตัวนี้เจ้าไทเทอร์ท็อปตัวนี้นะครับการต่อสู้ของมันนั้นก็มักจะเล็งไปที่จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ของมันโดยที่เป็นส่วนขาและจุดอ่อนที่สามารถใช้เขาแทงทะลุได้นะครับเมื่อศัตรูของมันพลาดท่าล้มลงมันก็มักจะเข้าไปแทงซ้ำในจุดที่เป็นจุดอ่อนของศัตรูนะครับแต่เจ้าตัวกินเนื้อตัวนี้ก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดมันเข้าไปกัดตรงที่เขาของเจ้าไทเทราท็อปแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าไทเทราท็อปได้เพราะความแข็งของมันทั้งเขาและเกาะคอของมันนี่ทำให้คมเขี้ยวของเจ้าตัวกินเนื้อเจาะผ่านได้ยากมากครั้งนี้เจ้าไทเทราท็อปก็ยังรักษาชีวิตของมันไว้ได้พร้อมกับขับไล่เจ้าตัวกินเนื้อออกไปโดยที่เจ้าตัวกินเนื้อของเรานี่มันคงต้องไปหาอาหารง่ายๆกินซะแล้ว